สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่มันนี่เดลี่ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับตลาดหุ้นบ้านเราในเช้านี้เริ่มที่จะส่งตัวนะครับติดลบไปเล็กน้อยครับประมาณสักหนึ่งจุดนะครับขายตลาดเอเชียนั้นก็แกล่งตัวในกรอบนะครับมีทั้งบวกสลับลบให้เห็นนะครับบรรยากาศการลงทุนในวันนี้นะวิเคราะห์จะแนะนำอย่างไรนะครับติดตามกันต่อในช่วงของเทรดไทม์ครับ กับคุณพนดพบสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับแนะนํายังไงดีครับพี่ต้นครับเช้านี้ครับผมก็ถ้าดูภาพใหญ่ก็ยังดีอยู่นะนะครับในช่วงของชะมองกันระยะไกลขึ้นก็คือสาเดหงเดงข้างหน้านะครับเพราะว่านาวันนี้การปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมคือตอนต้นปีก็สานต้น นะครับกลางปีก็3กลางๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เห็นบางเจ้าเกเกือบ4%เอนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่นักวิเคราะห์หุ้นนะครับจะมีการปรับประมาณการผลกําไรที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันอัดตราเงินเฟ้อในประเทศไทยยังต่ำนะฮะเพียงแค่0.86%ป็นะครับทำให้สถานการณ์ของเม็ดเงินจากต่างประเทศนะครับก็เลยไหลเข้ามานะครับณวันนี้ผลตอบแทนปัตตบัติไทยก็ยังต่ําอยู่นะครับ2.24%นะครับถือว่าเป็นค่อนข้างต่า นะครับมันจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้กระแสของหุ้นของไทยนในยาาระยะกลางก็ยังดูดีแต่ว่าระยะสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าหลายคนมองตัวเลขิติที่ผ่านมาก็คือทุกๆปี10ปีย้อนหลังเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่เพิ่มหรือปรับขึ้นได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเดือนพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมจะเป็นตัวเลขที่มีส่วนใหญ่แล้วจะทิศทางของหุ้นไทยจะติดลบนะครับบางกระแสคือว่ามองอภาพของเดืนอน2งเดือนข้างหน้ายังมีประเด็น ลบเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขสิตินะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือนทุนสถาบันต่างประเทศอาจจะเห็นว่าปลายปีแล้วอาจจะมีการเทคโปรฟิตขายทั้งกําไรออกไปนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีความกังวลเหมือนกันหรือว่าความกังวลเล็กๆในอนาคตของต่างประเทศนะครับนั่นคือสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่ดูตอนนี้ตัวเลขสิข,ของของเขาเนี่ยโดยเฉพาะ ตัวเลขอื่นๆที่ออกมาตอนนี้ก็เริ่มทรงตัวนะครับแล้วก็ความกังวลตกไปที่เรื่องของมาตรการกระตุ้นทางภาษีนะครับจะมีการลดภาษีขนาดใหญ่หรือว่าหรือเปล่านะครับซึ่งปรากฏว่าทางสภาล่างสภาสูงตอนนี้ก็อาจจะยังมีประเด็นกันอยู่นะครับก็ทําให้ภาพของมาตรการกระตุ้นออกมาล่าช้านะครับแต่ว่าในทางกลับกันคืออัตาราเงินเฟอ้อของอเมริกาเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้เดือนสิงหาคมนั่นอยู่ที่1.9%แต่ว่าตอนนี้คือเดือนกันยายนล่าสุดเพิ่มขึ้นมาเป็น2.2%น นะซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิน2อ่ะพอเกิน2ปั๊บนะครับผมก็กลัวเหมือนกันว่าการเล่งในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็คือธันวาคมนะหรือว่าอาจจะเป็นปีหน้าที่อาจจะเพิ่มเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่กังวลอยู่นะครับรวมไปถึงธนาคารกลางยุโรปนะครับในสัปดาห์หน้าคือวันที่26ตุลาคมจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับซึ่งณนะวันนี้เริ่มมีการเปย์ปอ,ยออกมาแล้วนะครับว่าอาจจะมีการลดการทํา QE นะครับหรืออาจจะบอกว่าอนาคตจะหยุด QE เมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนี้ตัวในภาพของตัวสภาพคล่องของตัวเงินยูโรอาจจะลดลงเงินยูโรล,ลดลงเงินยูโรก็จะแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็สกุลเงินอื่นๆก็จะอ่อนค่าลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีความกังวลเหมือนกันก็คือในภาพของต่างประเทศนะครับคืออเมริกายุโรปอาจทําให้หุ้นไทยนั้นอาจจะขึ้นได้มีจํากัดมากขึ้นครับอืมครับผมถ้าอย่งงางนั้นแล้วนะจุดนี้ที่ขึ้นมายืนพัน 720ตรงนี้เนี่ยแนะนายังไงครับต้องขายออกไปบ้างหรือยังครับพี่ต้นครับครับผมก็คือระยะสั้นนะครับถ้าคุณมีหุ้นตัวไหนที่มีทํากําไรได้เยอะๆนะครับอย่างเช่นณนวันนี้นะครับในส่วนของตัวเซต50นะครับสังเกตว่าหลายตัวเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแสดงว่าคุณสกีนหุ้นนะครับว่าตัวไหนขึ้นมาเยอะนะครับโดยเฉพาะเซต50พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณอาจจะมีการขายหุ้นที่ขึ้นไปสูงๆแต่ว่าไปหาหุ้นที่พื้นฐานเหมือนกันนะครับแต่ราคาหุ้นขึ้นอาจจะช้ากว่านะครับกอว่า หุ้นในกลุ่มของเซ็ตห้าสิบเนี่ยให้มีการสวิตชิงก็คือหุ้นที่ขึ้นเยอะอาจเทคโปรฟิตหุ้นที่ขึ้นน้อยอาจจะทิศทางที่ซื้อแบบอย่างเช่นณนวันนี้เราชอบหุ้นของปตทสพนะครับคือราคาหุ้นอาจจะขึ้นมาดับหนึ่งแล้วแต่ว่ายังขึ้นช้ากว่าตัวเซ็ตห้าสิบอื่นๆนะครับมีประเด็นเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับหรืออีกกลุ่มเซกเตอร์หนึ่งก็คือในภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับหลายตัวขึ้นมาแต่ว่ามีหุ้นโรงไฟฟ้าตัวหนึ่งที่ยังขึ้นช้าอยู่คืออหุุ้้นขงงรรไฟฟาาบี หรือว่าลาดนะครับปผลตอบแทนสูงถึง4.7%เนะครับเทยบกับลงไฟฟ้าอื่นๆแต่เพียงแค่2-3นะครับก็คือหุ้นลงไฟฟ้าส่วนในกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มคอมเมอร์หรือกลุ่มค้าปลีกนะครับปรากฏว่าหุ้นหลายตัวเช่นเดียวกันขึ้นไปเยอะไม่น่าเชื่อว่า CPO ขึ้นช้าของชาวบ้านเขานะครับในเซนต้าสิเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าณนวันนี้โค้ชในหุ้นแชร์ถามว่าแล้วกำหนดยังไงคือว่าตัวหุ้นที่ขึ้นมาสูงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมากมากจะเทคไปนะคร ตลาดครับผมครับผมเวลาเราจะดูว่าหุ้นตัวไหนถูกตัวไหนแพงครับพี่ต้นครับอย่างกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ตอนนี้ขึ้นกันเยอะๆเนี่ยยิวมันลดลงมาเยอะมากเลยครับเมื่อไหร่มันถึงจะแพงครับหรือว่าคือยิวสักเท่าไหร่เนี่ยไม่น่าซื้อละครับผมคือผมคงไม่ได้ดูว่ายิวสักเท่าไหร่ที่น่าซื้อยากให้ดูทิศทางแนวโน้มของผลตอบแทนบัลบัตรหรือผลตอบแทนเลยหรือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับถ้าในทางที่ผลตอบแทนบัลตัรเริ่มจะมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับเริ่มต้นของขาขึ้นเนี่ย ผมคิดว่าหุ้นที่เป็นหุ้น,นผลดีๆจะดูโดนเทขายโดนเทขายจะคุณจะสูงอยู่เท่าไหร่หรือจะต่ำอยู่เท่าไหร่นี่โดนกันหมดนะครับโดนกันหมดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผ,ผลบแทนีบัตลไทยอยู่ที่2.2%โดยประมาณนะ2.24%ปรโดยประมาณหรืองเงินเฟอ้ออยู่ที่0.8 6สมมุติว่าผลดัชนาบาีบัตลวิ่งขึ้นไปที่2.5 2.6 2.7อย่างเงี้ยหุ้นปันผล,ผ,ลผลจะโดนเทขายหรือว่าโอเคดูเดนตัวภาพของเงินเฟอ้อจากึ้นป็น1.5เปอย่างเงป็นหนม่โดนขาย อันนี้คือในมุมของตัวถ้ามองเรื่องของแคปิตอลเกนคือมองกําไรอย่างเดียวนะครับเ,เรื่องของส่วนต่างของราคาอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าผลตอบแานคุณจูงใจตอนนี้ได้โอเคว่าคุณจะถือ5 10, ปี10ปีแล้วบอกว่าณวันนี้2%เนี่ยครับผมคุ้มไหมสามเปอร์ซผมมองว่าไม่คุม้มนะแถ้าคุณบอกว่าจวย,วยาวๆซึ่งณวันนี้ผมมองว่าต้องเกิน4ี่ถ้ามองเฉพาะตัวเลขนะสี่และสีหรือเป็น5เน,5<อ>นี่ยยิ่งดีเส้นน้อยลงไปเยอะละล้คือณ<บ>วันนี้เนี่ยคุณลงไปฟา,าหลายตัวเนี่ย ไม่มีเลยราคาขึ้นมาหมดตัวในไม่น่าเชื่อคืินสองเปอร์เซนต์กว่านะครับซึ่งวันนี้เราก็เลยเลือกราชบุรีเพราะว่าปันผลตอบแทน4.7%นะฮะก็คือว่ามันก็ยังพอรับได้นะในกระแสที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าโอเคว่าธีมหลักสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเงินเฟ้อกับเรื่องของตัวเลขผลตอบแทนพันธบัตรถ้าเริ่มขึ้นเมื่อไหร่หุ้นที่เป็นหุ้นปันผลดีๆจะโดนเทขายครับอืมครับผมอ่กลุ่มรงกานแหละครับพี่ต้นเมื่อวานก็ขึ้นแรงวันนี้้้เหห็นนลายยยตตััววงขึ่อด จะจะไปต่อกันแบบไม่มีเบรกเลยเหรอครับพี่ต้นก็คงเป็นเรื่องปกติพอติดลมลมบนแล้วนะครับก็คือว่าสถาน,นการณ์ปกตินะครับคือในกลุ่มโลงกันนะสังเกตว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยการเทรดของเขาจะอยู่บนบนแบรนด์ของตัวค่าการกันอยู่ที่สักสมเหรียญถึงเจ็ดเหรียญด้วยประมาณครับผมก็คือสูงสุดก็ไม่เคยเจ็ดเกิน7เหรียญแต่ว่ารอบนี้ปรากฏว่าสองสเดือนที่แล้วสเดือนที่แล้วนะครับเกิด <c oughs> มันเกิดพายุเฮอริเคนที่ในอเมริกาปรากฏว่าตัวลงตัวลงกันของเขาเนี่ย หยุดทำการการเลยทำให้ค่าการการวิ่งจาก7ผลบอกว่าเทคบอลแรังจากเจ็เหรียญขึ้นไปถึง11เหรียญตัว<อ>บาเลวอันแสดงว่าผลประกอบการในไตรมาสที่3จะออกมาดีมากครับดีมากคือออกมาเนี่ยออกมาเป็นเดินกลางเดินพิจิกาเยีนขึ้าประกาศออกมาแล้วผมบอกว่าดีคนก็เล่นข่าวผลประกอบการไปนะแต่อย่าลืมว่าหน้าวันนี้สิ่งที่เรากลัวคือ Q4 มากกว่า Q4 Q3 คคุณก็เล่นไปเก่งกำไรคุณจะเก่งกำไรก็เก่งไปแต่ว่าเก่งผลพอจบผลประกอบการจบออกมาดี ค4 Q1 ปีหน้าจะไม่ดีเท่านี้จะไม่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของการก็ค,ครอันนี้คือเนื่องจากว่ามันติดโลบบนไปแล้วไงค,คือตอนนี้เงินไม่รู้จะไปไหนแล้วคือคหาหุ้นที่มันเป็นหุ้นที่เป็นอัพที่มันเป็นขาขึ้นค,คนที่ชอบดูเทคนิคข้อก็บอกว่ายังไม่เกิดสัญญาณเซลล์อันที่บอกแนะนาคือว่าถ้าคุณเอาง่ายๆคือขออนุญาตที่พูดทางทคเนิคนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าราคาหุ้นในกลุ่มลงกันตัวใดตัวหนึ่งนะ ตัดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันคุณก็ต้องเลิกไว้ยงานเลิกกลุ่มนี้เพราะยังไงก็เป็นปัจจัยชั่วคราวเกีกับอะไรผมก็เกี่ยวกับการไตรมาสที่สามได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่ต้นครับยินดีครับยินดีครับ ผ้แนะนำนะครับจากหลักทรัพย์กาิกรไทยเช้านี้แนะนำา3ตัวนะครับ PTT e p TT ีราชบุรีแล้วก็ c p พีนะครับขณะที่เจ้าอื่นๆนะครับอย่างหลักทรัพย์ธนชาติครับแนะนำเป็นตัวของ CP-NEA แล้วก็ K-Bank นะครับ f i n a n c i a l ยเซอแนะนำจุฬารัตน์นะครับ CHG Syntech แล้วก็ HANA ส่วนหลักทรัพย์ไอร่าแนะนำของอตัวของ p t t g c นะครับ มาติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างน,นะครับมีการแจกไปให้กับพี่น้องประชาชนใน70จังหวัดนะครับไปตั้งแต่ช่วงประมาณปลาย,ลาย,ลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา1ตุลาคมเริ่มใช้กันแล้วในหลายจังหวัดนะครับส่วนพี่น้องในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับวันนี้ครับ17ตุลาคมถือว่าเป็นวันแรกนะครับสำหรับการ แจกนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็สามารถนะครับไปรับได้นะครับที่ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับจากทั้ง2ธนาคารนะครับโดยบรรยากาศที่ธนาคารอมสินนะครับสำนักงานใหญ่ได้มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดินทางมารับบัตรกันอย่างต่อเนื่องครับโดยมีประชาชนสามารถที่จะรับบัตรได้ตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยประชาชนที่จะรับบัตรเนี่ยต้องเตรียมบัตรประชาชนครับหรือว่าเอกสารการลง ทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนส่วนกรณีที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองนะครับเช่นกรณีผู้ที่มีบัตรแต่ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ให้นําบัตรผู้ป่วยติดเตียงให้ผู้แทนที่ดูแลผู้ป่วยนําบัตรนั้นมารับแทนได้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่กรมบัญชีกลาง022706400หรือว่าที่ธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกอสอรวมไปถึงธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาคร,ครับ ตอวนี้เราพักกันสักครู่เดียนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับผู้บริหารนะครับอีกหนึ่งบริษัทที่มีการเติบโตและก็รูมถึงราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่าง EA นะครับอนาคตหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ